ันนี้พี่เป็นคนแรกเนาะก็อาจจะมาอัปเดตให้ฟังละกันอ่ะก่อนที่เราจะไปนะครับทักแชทกับพี่นิดนึงนะนะครับเราใช้อุปกรณ์ให้ครบนะครับให้คล่องตัวเนาะก็คือว่าน้องรู้จักบางจากใช่ไหมครับคนแบบมีทักษะเนาะอยากจะถามหน่อยว่าน้องรู้จักบางจากในเรื่องอะไรเอ่ยพิมพ์มาหน่อยครับทุกคนมาพิมพ์แชทมาเลยครับรู้จักบางจากในภาพของอะไรเอ่ยเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มน้ำมันนะเครื่องดื่มยางไม่มีน้ำมันปั๊มน้ำมันใช่ไหมทุกคนจะคิดว่าบางจากคือทำน้ำมันถูกไหมครับซึ่งถูกไหมถูกนะครับแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์เอกครับครับผมเพราะงั้นตอนนี้เนาะสำหรับพวกพี่นะเวลาพูดกันว่าสมัยเก่ากับสมัยปัจจุบันเนี้ยเขานับกันตอนนี้นะครับว่าก่อนโควิดกับหลังโควิดโอเคป่ะสมัยก่อนเราเคยเรียนกันมาเนาะสมัยยุคอะไรครับอันในอดีตสมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์อันนั้นก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งตรงนี้นะพวกพี่นะครับเวลาคุยกันตอนนี้คือเรานับตั้งแต่ตัดนะครับอดีตกับปัจจุบันนับตัดกันที่โควิดเพราะงั้นอะไรที่ก่อนโควิดสำหรับพี่คือเรื่องเดิมของเดิมเพราะงั้นอะไรที่น้องรู้จักว่าบางจากนะครับทำอะไรขนมจากด้วยตึงโป๊ะนะครับก็ทำนะครับขายของฝากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเก่าเนาะสำหรับหน้าที่ของพี่ในวันนี้มาเปิดเรื่องให้น้องๆเห็นว่าถึงแม้ว่าน้องจะมาเรียนในสาขาการจัดการการเกษตรก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเกษตรแบบเดิมแล้วเพราะเราอยู่เป็นยุคเกษตรหลังโควิดหรือระหว่างโควิดพอดีนะครับยังไม่หลังเนาะตอนนี้ก็เจออยู่นะครับเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันหน้าที่ของพี่ในวันนี้มาแชร์ลิงก์ในหัวข้อ New Frontier ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าอะไรครับโลกใหม่ขอบเขตน่านน้ำนะครับใหม่ๆซึ่งกำลังจะบอกว่าสิ่งที่พี่มาพูดเนี่ยพี่จะพูดที่ชื่อดีนะครับแต่พี่มาพูดในนามของบริษัทบางจากด้วยครับเพราะงั้นอย่างที่น้องๆบอกว่าบางจากทำน้ำมันมันเมื่อ35ปีที่แล้วครับน้องบางจากทำไฟฟ้าเมื่อ15ปีที่แล้วครับเรามีบริษัท GCPG ทำเรื่องโซล่าเราทำไบโอครับตอนนี้ไบโอมันเกี่ยวข้องกับเกษตรไม่เอ่ยเกี่ยวไหมทุกคนเริ่มเห็นความเชื่อมโยงไหมว่าเฮ้ยแล้วบางจากมันทำไบโออะไรอ่ะจริงๆบางจากทำไบโอมาตั้งนานแล้วนะครับรู้จักน้ำมันเอทานอลไหมรู้จักแก๊สโซฮอลไหมสมัยก่อนที่เราดูโฆษณาแก๊สโซฮอลแก๊สโซฮอลก็เกิดจากการที่เราผลิตนะครับจากกากมันสัมปะหลังนะครับหรือแม้แต่ไม่ว่าจะเป็นกากน้ำตาลนะครับมาทำการหมักโดยใช้ยีสต์ใครทำไวน์เป็นบ้างครับใครเคยเรียนทำไวน์บ้างไวน์เนี่ยเกิดจากอะไรเอ่ยลองพิมพ์มาสิไวน์เกิดจากอะไรครับยีสต์น้ำฮอปดื่มอย่างเดียวดื่มเดียวไวน์นะครับที่เราตักกันก็เกิดมาจากองุ่นใช่ไหมครับแล้วก็มีการหมักใช้ยีสต์นะครับสมัยก่อนเขาไม่ได้มีการใช้ยีสต์ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่มีธรรมชาตินี่แหละนะครับเพราะงั้นเทคโนโลยีการหมักนะครับในอดีตเรียกเทคโนโลยีการหมักปัจจุบันนี้เขาไม่เรียกว่าเทคโนโลยีการหมักแล้วเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเซลล์แพนเซลล์แฟคทอรี่ครับเซลล์แฟคทอรี่เปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ๆโรงงานผลิตอาหารใหญ่ๆกลายมาเป็นให้เซลล์ทำหน้าที่ที่เป็นโรงงานครับผมเหมือนกับที่เราให้ยีสต์นะครับทำหน้าที่เป็นโรงงานในการเปลี่ยนนะครับน้ำตาลที่อยู่ในองุ่นให้กลายมาเป็นแอลกอฮอล์นะครับซึ่งสมัยก่อนเราต้องใช้ยีสต์และต้องทำอยู่ในแก้วไวน์ขวดไวน์ถังไม้โอ๊กใช่ไหมครับตอนนี้มันจะกลายเป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าต้องไปสร้างโรงงานใหญ่ๆเสมอไปมันทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่เราเคยเรียนมามีอะไรบ้างครับจุลินทรีย์เยี่ยยีสต์เชื้อราไวรัสถือว่าเป็นจุลินทรีย์ไหมเป็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์ไปนิดนึงนะผมมีเวลาไม่เยอะเพราะงั้นพี่มีสไลด์ไม่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากให้น้องๆได้เห็นภาพเนาะโอเคนะครับไวรัสนะครับก Wuka เคยได้ยินป่ะ Wuka อะไรเงี้ยเพลงนะก็คือ Wuka มันย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับ4คำตามชื่อที่ไม่แปลนะแต่ง่ายๆแปลว่าอยู่ในยุคของการโกลาหลสับสนวุ่นวายซับซ้อนข่าวลวงเรากำลังอยู่ในโลกแห่งความจริงก็คือแบบนี้นะครับที่เราเจอคำถามก็คือว่าเราจะอยู่อย่างไร
ใหญ่โดยเฉพาะพระเอกของเราตอนนี้ก็คือไวรัสใช่ไหมไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วในโลกทั่วไปนะครับมีทั้งไวรัสที่ให้ประโยชน์แล้วก็มีไวรัสที่ให้โทษจุลินทรีย์ก็เหมือนกันจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเห็ดลายิสนะครับมีทั้งประโยชน์และให้โทษแต่ทำอย่างไรในเมื่อเราเรียนการเกษตรจะรู้ว่าเราจะใช้ตัวไหนที่เป็นประโยชน์มากกว่าจะให้เป็นโทษถูกไหมเพราะโลกของเราหลังจากนี้นะครับเราต้องการการดูแลรักษาตอนนี้เนาะทุกคนก็รู้ว่าโลกเราแย่มากนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเข้ามาบางจากคือหนึ่งในบริษัทนะครับของคนไทยที่เรามีความตั้งใจแน่นอนตั้งแต่ก่อสร้างมานะครับว่าเราจะเข้าไปสู่องค์การของการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศแล้วก็โลกใบนี้นะครับมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดีกว่านะครับเราเคยได้ยินไหม Thailand 4.0 นะครับ 1.0 3.0 อันนี้เป็นอีกเวอร์ชันนะครับเขาเรียกว่าคลื่นของนวัตกรรมเส้นสีน้ำเงินนะครับที่เป็นลูกศรขึ้นคือช่วงที่พี่เกิดและเส้นลูกศรที่เป็นสีส้มคือช่วงที่น้องๆเกิดโอเคไหมเราต่างกันไม่มากถึงแม้จะเป็นหลัก10ปีนะชัดเจนครับเราเป็นคนเกิดร่วมคลื่นเดียวกันก็คือคลื่นที่5คลื่นที่5คือคลื่นอะไรเอ่ยน้องๆรู้สึกได้ว่ามันเป็นเครื่องของคำว่าดิจิตอลใช่ไหมครับดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเกิดมาในยุคที่เกิดมาช่วงพี่ที่พี่เกิดมาเป็นช่วงสังเกตดูเส้นมันนะมันคือช่วงที่เป็นขาขึ้นของเว็บขึ้นที่5ใช่ไหมแต่ของน้องเกิดมาเป็นช่วงที่เป็นยอดพีคของขึ้นที่5แล้วหมายความว่าอะไรกำลังรับเต็มๆกับสึนามิสึนามิคือกำลังถาโถมและตั้งเขาและคำถามก็คือสึนามิมันพัดไปแล้วไหมพัดไปแล้วจริงๆพัดมาตั้งแต่ยุค2000แล้วเพราะงั้น20ปีที่ผ่านมามันพัดไปเรียบร้อยแต่มันเพิ่งมาถึงเราประเทศเราอย่างเช่น QR code การใช้ QR code จ่ายตังค์ cashless society หรือแม้แต่ cryptocurrency ที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้มันคือการต่อยอดเข้าไปสู่คลื่นที่6คลื่นที่6คือคลื่นของอะไรครับดูภาษาอังกฤษเนาะ robotic AI วันนี้เดี๋ยวมีพี่มาแชร์เรื่อง AI ใช่ไหมมีเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหม automation ใช่ไหมโดนก็เป็น automation ถูกไหมซึ่งตรงเรื่องนี้บางจากไม่มีประสบการณ์เพราะบางจากไม่ได้ทำมาแต่สิ่งที่บางจากจะมาไฮไลท์คือด้านต่อมาครับ Green Chemistry Nano Technology นะครับแล้วก็ข้างล่างสุดคือคำว่า Genomic คำนี้นะครับเป็นนวัตกรรมร่วมยุคของยุคที่พี่เชื่อว่าเรากำลังอยู่ในเส้นที่เป็นขาขึ้นของเส้นที่6เห็นไหมขาขึ้นของเส้นที่6มันเป็นจุดตัดของจุดที่ดิจิตอลเริ่มลงมันจะมีขาขึ้นขึ้นมาย้อนกลับไปบางจากเล็กน้อยบางจากเติบโตมา35ปีนะครับมันคือช่วงที่อะไรครับปิโตเคมีคอลอิเล็กทรอนิกส์เอเวชั่นสเปซกำลังเติบโตเห็นไหมมันคือช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านเพราะงั้นสิ่งสำคัญที่น้องมาเรียนตอนนี้เราเรียนเพื่ออนาคตของตัวเราถูกไหมเราคงไม่ได้เรียนเพื่อไปเป็นอดีตของพ่อแม่เราถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องต้องเรียนรู้ว่ารากเหง้าของเราที่ผ่านมาคืออะไรและเรากำลังจะไปสู่อะไรนะครับซึ่งเราบวกไปเลยครับอีก50ปีน้อง70น้องยังอยู่ไหมครับ70ปีอยากอยู่ไหม70ปีน่าจะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกต่อไปในอนาคตเนี่ยมันมีการพูดไปแล้วเรียบร้อยแล้วว่ามันจะมาคือยุคที่6และ7ที่ไม่พูด7นะเพราะ7อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว20นาทีพี่ไม่ทันจริงๆอย่างที่อาจารย์บนบอกคือปกติค่าตัวพี่แพงนะครับพี่มา20นาทีนี่คือพี่ขอเอาเนื้อให้น้องเลยแล้วกันนะครับแบ็คกราวด์พี่พูดเล่าง่ายๆคือพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้พี่เรียนสายเกษตรพี่จบฟู้ดไซด์พี่ไปต่อเกาหลีนะครับพี่พูดเกาหลีได้นะแต่ไม่มีเวลามาโชว์นะครับตอนนี้พี่ทำเรื่องเกษตรมาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับปริญญาโทปริญญาเอกทำเรื่องเกษตรโพสเทคโนโลยีนะครับโพสเทคโนโลยีตั้งสถาบันวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรสถาบันชานะครับกลับมาเมืองไทยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนพี่ทำนโยบายทางด้านส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำสตาร์ทอัพด้วยนะสตาร์ทอัพของพี่นี่ก็คือสายเกษตรที่ตั้งสมาคมการเกษตรนะครับเป็นกรรมการสมาคมไม่ว่าจะเป็นอาหารเทคโนโลยีการอาหารนะครับการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพที่พี่ร่วมปั้นอยู่ตอนนี้นะครับก็เติบโตอย่างเช่นเรื่องของการทำรั้วเพื่อการเกษตรนี่ก็พี่ก็เป็นคนสร้างมาร่วมกันนะครับมีเรื่องของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายการใช้ระบบฟาร์มปิดนะครับเพื่อเลี้ยงกุ้งนะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ไบโอนะครับคอมเพลว์เพื่อไปกระตุ้นภูมิให้กับพืชลักษณะแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เพื่อนๆพี่ๆเราในวงการเขาทำกันอยู่แล้วเนาะสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก็คืออย่างที่ท่านคณบดีได้บอกไว้คือต้องรู้จักการสร้างเครือข่าย
เราเป็นการจัดการเพราะงั้นเราต้องสามารถคอนเน็กคนที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านให้มาทำงานด้วยกันได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักผลิตที่เก่งเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักวิจัยที่เก่งแต่เราสามารถคบนักวิจัยที่เก่งให้มาทำงานให้เราได้อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญกว่านะครับซึ่งแบ็กกราวด์ง่ายๆก็คือตอนนี้ตั้งแต่พี่จบกลับมาตั้งแต่2011นะนี่คือผลงานที่พี่ทำเชิงประจักษ์ที่ทำอยู่นะครับแอบมีปัญญาพิวัตรเล็กๆตั้งแต่2015พี่ทำ CPO มาตั้งแต่2014นะครับ7-11นะครับพี่ทำร่วมกับรางวัลต่างๆแล้วก็พี่ก็มีโอกาสเป็นอาร์มด้วยถ้าใครอยู่ปัญญาพิวัตรถ้ารู้ว่าพี่เป็นอาร์มก็จะรู้ว่าพี่เป็นยังไงนะครับก็คือเป็น Advanced Retail Management Service นะครับและปัจจุบันนี้พี่ก็ทำต่างๆมากมายแล้วไปดูกันนะครับอันนี้ล่าสุดเมื่อวันที่13คุยกับทีม CPO นวัตกรรมนะครับว่าเราจะร่วมมือกันยังไงนะครับในการที่จะใช้ core value ของ CP Group ไม่ว่าจะเป็นทำเร็วมีประโยชน์ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายยอมรับการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ยังคงซึ่งความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมอันนี้คือสิ่งที่ปลูกฝังมาทั้งกลุ่มของ CP เพราะงั้นน้องๆเองต้องตระหนักเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็หาจังหวะโอกาสเรามาร่วมมือกันนั่นเองนะครับบางจากนะครับมุ่งชัดเจนนะครับเราจะมุ่งสู่เขียวเราไม่เทาเราไม่ดำเราไม่ส้มเราสู่เขียวเป็นหลักนะครับโดยเราชูเรื่องของคำว่า BCG นะครับ Bio Circular Green Economy นั่นหมายความอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เราไปหมดซึ่งเกษตรถือว่าเป็น upstream หรือต้นน้ำที่สำคัญที่ทางบางจากกำลังจะทำบางจากอาจไม่ได้มาปลูกพืชเองอาจจะไม่ได้เป็นการทำนู่นทำนี่เองแต่เราทำการจัดการเชื่อมโยงสร้างคุณค่าร่วมกันกับเหล่านี้นะครับมาดูกันเราจะไปสู่ตรงไหนNew Frontier จะเกิดขึ้นก็คือจากเดิมเราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำประมงเลี้ยงปลาจับปลาใช่ไหมยุคต่อไปหลังโควิดจะใช้คำนี้แล้วครับปลูกครับใช้ปลูกกับสัตว์และใช้เลี้ยงกับพืชครับเหมือนเมื่อกี้มีเลี้ยงในระบบปิดที่มี LED เราเลี้ยงพืชแล้วนะครับเราไม่ปลูกแล้วนะครับส่วนสัตว์เนี่ยเราไม่เลี้ยงสัตว์เป็นตัวแล้วนะครับเราปลูกเป็นส่วนๆนะครับเราอยากจะเลี้ยงอยากจะกินตับก็ปลูกตับเราอยากจะเลี้ยงกล้ามเนื้อสะโพกก็กล้ามเนื้อสะโพกนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงไก่ให้ไข่ออกมาแล้วมาสร้างนู่นนี่นั่นเพราะกว่าจะผลิตไก่ได้1ตัวหมูได้1ตัววัวได้1ตัวนมได้1ลิตรมันสูญเสียพลังงานและทรัพยากรเยอะมากอันนี้คือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น2คือบทบาทของพืชและสัตว์จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเราจะให้ความสำคัญกับคำว่าจุลินทรีย์ประกอบไปด้วยเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะแบคทีเรียไวรัสสาหร่ายโปรโตซัวอาร์เคียลาและยีสต์นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เราเคยเห็นไหมปลูกฟาร์มเห็ดใช่ไหมเลี้ยงเห็ดเลี้ยงเห็ดบ้างถังเช่าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเพราะพวกนี้มันสามารถทำซ้ำได้ไม่มีวันจบสิ้นถูกไหมปลูกผักปลูกอะไรนั่งนู่นนี่นั่นใช้เวลาใช้น้ำเยอะใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะพวกนี้คือต้นทุนการผลิตที่เราต้องคำนึงถึงเสมอแต่จุลินทรีย์มันอยู่ในท่ออยู่ในหม้ออยู่ในไหอยู่ในทั้งแท้งเพราะงั้นเราสามารถควบคุมอะไรตรงนี้ได้นั่นเองเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะครับยุคที่7ที่พี่แอบเผยให้นิดนึงยุคที่7มันจะไม่ใช่แค่โรบอติก AI genomic มันจะเป็นเรื่องของคำว่า space economy ครับอีก10ปีมาแน่นอนอีลอนมัสก์นำไปแล้วนะครับในการสร้างนะครับจรวดแล้วยิงออกไปแล้วตกมาจอดได้ที่เดิมถูกไหมอีลอนมัสก์รู้จักเนาะทำอะไรครับรถใช่ไหมเทสลาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเขามีบริษัทหนึ่งคือทำสเปซเอ็กซ์ใช่ไหมทำเรื่องแต่ที่จะไปอยู่ดาวังคงดาวอังคารเพราะงั้นการปลูกพืชก็จะกลายเป็นการเลี้ยงพืชที่อยู่ในสถานีอวกาศหรือในแบบนี้ซึ่งน้องไปตามได้ในยูทูบมันมีการรายงานการความคืบหน้าของการเลี้ยงพืชต่างๆในสเปซแต่เรายังไม่ไปขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราขนาดนั้นก็ด้วยศักยภาพเราอาจจะยังไม่ถึงแต่พี่มันจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไปได้นะเราไปได้นะครับเพราะเราก็มีความสำคัญอย่างน้อยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เราคนไทยใช่ไหมที่บอกจะพยายามจะส่งคนไทยไปดวงจันทร์อ่ะจำได้ไหมใช่ใช่ครับมีครับมีไปได้ไปอยู่ที่ว่าน้องมีปัญญาพิวัตรจะไปไหมนี่เย่เย่ปัญญาพิวัตรเป็นอยู่ที่ปัญญาของน้องเองนะครับว่าน้องจะพิวัตรแปลว่าอะไรพิวัตรเนาะก็ดูว่าน้องจะกล้าเปลี่ยนมุมมองพัฒนาปัญญาของเราได้หรือเปล่าเนาะหัวใจสำคัญของที่พี่จะเสนอตัวนี้เขาเรียกว่า synthetic biotechnology มันเป็นเวอร์ชั่น3ของเทคโนโลยีเดิมที่เราเคยเรียนกันมามันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นขั้น3อ่ะเราเล่นเกมใช่ไหมมันจะมีเวอร์ชั่นเลเวล1เลเวล2เลเวล3อันนี้คือขั้นเทพของเวอร์ชั่น2ต
คือขั้น2คืออะไรครับเราหมักไงเราหมักเบียร์หมักไวน์หมักซีอิ๊วหมักน้ำปลาหมักจิ๊กโฉหมักอะไรต่างๆนั่นคือการใช้จุลินทรีย์ใช่ไหมแต่คำถามคือเราใช้จุลินทรีย์มากพอหรือยังยังนะครับจุลินทรีย์ในโลกนี้ยังมีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงพันธุ์พืชด้วยเราใช้พันธุ์พืชอยู่ไม่กี่พันนะครับอ้อยข้าวมันยางปาล์มอ้อยแต่มันมีอีกละเป็นพันชนิดของพืชที่เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ได้เราอาจจะมีพืชใหม่ๆต้องเยอะแยะที่เรายังไม่ได้รู้จักหรือเราไม่ได้กินมาเลยทำไมเราต้องกินแค่พืชไม่กี่ตัวถูกป่ะซึ่งตอนนี้กระแสอย่างเช่นเคลคืออะไรบางคนเพิ่งรู้จักเมื่อปีนี้เองอย่างผมก็เพิ่งรู้จักผักเคลอะไรเงี้ยถังเช่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งน้องๆสามารถไปเลือกได้นะครับอีกอันนึงคือเรานะครับรู้ไหมว่าเรากินอาหารเอาแค่เรื่องของการกินก่อนนะเราสูญเสียกับการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์มาเนี่ยสูญเสียก่อนที่จะบริโภคเนี่ยสัดส่วนการสูญเสียที่เป็นขยะเนี่ยเยอะมากรู้ไหมว่าเสียประมาณเท่าไหร่1ใน3เลยนะครับน้องปลูก100ส่วนนะประมาณ1ใน3ส่วนประมาณ 33% น้องต้องทิ้งไว้ตั้งแต่ระหว่างการเก็บเกี่ยวระหว่างการแปรรูประหว่างการขนส่งระหว่างการกินแล้วเหลือทิ้งเราคือวันนี้เรากินอาหารเหลือทิ้งเยอะแยะมากมายเพราะงั้นไอ้เวสพวกนี้คำถามคือ1ใน3เนี่ยมันเพียงพอเลี้ยงคนทั้งโลกนะครับแต่เราปล่อยให้มันทิ้งไปเพราะงั้นถามว่าไอ้เรื่องพวกนี้ทำอย่างไรแน่นอนครับตัวนี้จะมาตอบโจทย์ที่เรียกว่าSynthetic Biology เปลี่ยนภาพเก่านะใครเคยรู้สึกคำว่า GMO ไหม GMO ต้องห้ามนะซึ่งต้องห้ามอยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เขายืนยันมาแล้วว่าปลอดภัยหลักการคืออย่างนี้ครับเรายังคงเอาทรัพยากรวัตถุดิบทางธรรมชาติเข้ามาแล้วเปลี่ยนให้จุลินทรีย์มาเป็นโรงงานในการให้มันกินขี้ขอใช้คำว่าขี้นะกินขี้กินขี้กินขี้กินออกมาแล้วถ่ายออกมาให้มันเกิดมาเป็นสารตัวใหม่ทีนี้แหละสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแล้วว่าน้องใส่อะไรก็ได้ที่เป็นพืชที่มีคาร์บอน5หรือ6 5หรือ6เช่นอะไรครับน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตอ้อยไฟเบอร์มันคงประกอบของมันคือคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนขอให้มีคาร์บอนน้องสามารถให้จุลินทรีย์พิเศษนี้แหละให้มันกินให้มันถ่ายให้มันกินให้มันถ่ายได้ออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการครับน้องยกตัวอย่างให้เห็นภาพแต่การที่เทคโนโลยีตัวนี้จะเกิดได้น้องต้องมีปัญญาในการไปปรับปรุงสายพันธุ์ของจุลินทรีย์นั้นๆให้มีความสามารถในการกินถ่ายได้สารที่น้องต้องการก่อนเช่นถ้าเราต้องการจะได้แอลกอฮอล์น้องใช้ยีสต์เขาเรียกว่าแซคชาโรไมซิสซิลิวิซีถ้าใครเคยเรียนเนาะชื่อสายพันธุ์นี้แต่ถ้าเกิดน้องไปปรับปรุงสายพันธุ์นี้ให้มันเป็นแซคชาโรไมซิสซิลิวิซีบวกเหมือนที่เราน้องเคยได้ยินน่ะไอ้ครับไอ้โควิด91อะไรที่เป็นชื่อนู่นชื่อนี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความแตกต่างในยีนมันเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญคือถ้าเราทำได้เราก็สามารถจะสร้างอะไรก็ได้ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับนมที่ไม่ต้องมาจากนมวัวไข่ที่ไม่ต้องมาจากไก่น้ำตาลที่ไม่ได้มาจากอ้อยและกลิ่นอาหารสรรพคุณต่างๆที่ไม่ได้มาจากพืชนั้นๆยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตลาดมันก็คือ impossible burger โดยเนื้อที่มาจากอะไรครับไม่ได้มาจากเนื้อวัวแน่นอนมันมาจากพืชนะครับผสมกับสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ก็คือมาจากเทคโนโลยีตัวนี้ในการให้จุลินทรีย์กินน้ำตาลแล้วกลายพันธุ์ออกมาไม่ได้กลายพันธุ์กลายออกมากลายมาเป็นเลือดครับเพราะอัตลักษณ์ของเนื้อที่สำคัญที่เรากินออกไปน้องเคยกินโปรตีนเกษตรไหมมันจะมาจากถูกใช่ไหมกลิ่นมันจะเหม็นใช่ไหมมันจะไม่ใช่คุณค่าเหมือนเนื้อวัวใช่ไหมความแตกต่างระหว่างเนื้อวัวกับถั่วหรือโปรตีนเกษตรมันคือกลิ่นเลือดกลิ่นของฮีมเขาเรียกว่าฮีมไอฮีมตัวเนี้ยมันมีคนทำมาได้แล้วในการให้จุลินทรีย์ตัวนึงครับกินนะครับสารนะครับก็คือพวกเศษวัสดุอย่างเช่นฟางข้าวหรือว่าเป็นพวกอ้อยพวกข้าวโพดอะไรเงี้ยที่มันมีคาร์บอนนะครับจนกระทั่งสร้างออกมาเป็นโปรตีนชนิดที่เหมือนกับเลือดเพราะงั้นบริษัทตัวนี้เขาก็เลยเบอร์เกอร์คิงก็เลยเอามาขายสำหรับคนที่ต้องการจะแบบไม่บริโภคเนื้อสัตว์ก็สามารถกินได้เขาเรียกว่าเป็นแพนเบสโปรตีน impossible burger เห็นไหมมันจะมีคำที่ออกมานะครับคอเลสเตอรอลก็ต่ำนะครับบางคนทานไม่ได้เพราะมีไขมันสูงนู่นนี่นั่นเนาะนี่คือตัวอย่างนี่ครับตัวนี้ครับมันคือฮีมที่ได้มาจากการใช้
นะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นยีสต์นะครับในการไปกินนะครับน้ำตาลแล้วให้แปลออกมาเป็นตัวนี้นี่คือสิ่งที่เราจะบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นการเกษตรล่ะเราก็สามารถจะส่งเสริมให้เขานะครับปลูกเอาวัสดุส่วนเหลือใช้จากการเกษตรเนี้ยไปผลิตนะครับกับบริษัทที่กำลังทำเรื่องนี้ซึ่งบางจากก็กำลังทำเรื่องพวกนี้นะครับเยี่ยมยอดอีกตัวหนึ่งไฮไลท์เลยครับกระแสเลยครับกัญชงกัญชารู้จักใช่ไหมครับไอ้กัญชงกัญชามีสารอะไรครับ CBD สารไม่รู้หรอกคืออะไรอาจารย์แต่รู้ถึงถ้าเกิดกินแล้วมันอยู่ใช้แล้วมันเพลินอ่ะสารตัวนี้นะครับมี2ตัวเรียกว่า THC กับ CBD พี่ไม่ลงในดีเทลนะแต่สารตัวนี้มันอยู่ในพืชกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคานาบิสนะครับหรือมาริจูน่านะครับก็คือพวกกัญชานั่นแหละแต่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้มีนักวิจัยสามารถผลิตสาร CBD และ THC ที่เหมือนกับกัญชาได้จากการให้ยีสต์ไปกินน้ำตาลแล้วครับคำถามเราจะต้องปลูกกัญชาที่ผิดกฎหมายไหมถ้าเกิดเราสามารถผลิตได้โดยการที่เอามาจากใบอ้อยกากน้ำตาลที่เราเหลือนี่น่าสนใจครับที่กำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นคู่ขนานแล้วล่าสุดที่พี่เข้าคลับเฮาส์มีผู้ประกอบการไทยนะครับพยายามจะขึ้นทะเบียน CBD ที่มาจากพืชกลุ่มนี้แล้วในเมืองไทยพร้อมมาสู้กับคนที่ผลิตจากสารกัญชาที่มาจากกัญสาร CBD ที่มาจากกัญชานั่นเองก็ไปว่ากันเรื่องของราคาว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้ความดีความเจ๋งของพวกนี้มันคืออะไรรู้ไหมหนึ่งใช้เวลาย่นและเวลาในการที่น้องจะต้องปลูกกัญชากี่เดือนรู้ไหมกัญชาเนี่ยสักสักตีสัก6เดือนหรือ1ปีอันนี้ใช้เวลาประมาณแค่1เดือนแล้วเสร็จแล้วครับแล้วทำห้องในห้องทดลองระบบปิดทุกอย่างควบคุมได้ดีกว่านะครับการที่เราต้องไปลงปลูกในแปลงที่มันใหญ่ๆเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ตอนนี้มันยังไม่เห็นผลแต่เดี๋ยวในอีกสักระยะเวลานึงจะเริ่มเห็นว่ามันคุ้มค่าในเชิงการทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับทางซ้ายนี่คืออะไรเอ่ยซ้ายสุดรู้จักไหมอันลีลาตรงกลางล่ะโกโก้ขาสุดล่ะกาแฟสมมติว่าถ้าเรามีจุลินทรีย์ตัวนึงที่เราปรับปรุงสายพันธุ์แล้วสามารถกินเอาแค่อ้อยเหมือนเดิมนะครับกินอ้อยนะครับให้มันออกมาเป็นกลิ่นเหมือนกับวานิลาเลยครับมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวานิลินมั้งในโกโก้จะทำตัดเอกสารที่เรียกว่าส่งให้เป็นเฉพาะของโกโก้อะชมพูโทมีนครับแล้วกาแฟมีอะไรครับคาเฟอีนถ้าเราสามารถผลิตจุลินทรีย์เฉพาะนี้ให้มันกินใบอ้อยแล้วมันออกมากลายเป็นวานิลินกลูโคอีนไม่รู้นะแล้วก็เป็นอะไรนะคาเฟอีนได้คำถามเราจะต้องใช้เวลาในการปลูกโกโก้ปลูกกาแฟแล้วปลูกวานิลินอีกกี่ปีครับน่าสนใจสารที่ออกมานะครับสารที่ออกมานี้นะมีความปลอดภัยองค์ประกอบเหมือนกับสารที่มาธรรมชาติทุกอย่างมันเลยเป็นที่มาว่าตอนนี้อย.ยอมรับแล้วในต่างประเทศบ้านเรากำลังศึกษาอยู่รอลุ้นเรียนศึกษาต้องเรียนเสียงอ่ะราคาของวานิลาถ้าเป็นฝักแท้นะครับอยู่ที่10ฝักนะเช่นเนี้ย 2,100 Lazada ขายแล้วราคา 4,300 ถ้าเราสามารถประกาศสารตัวนี้เหมือนกันวานิลินเหมือนกันในราคาที่ถูกลงหรือเทียบเท่าเนี้ยแต่ปริมาณการผลิตได้เยอะกว่าก็คุ้มค่าน่าสนใจแค่ไหนอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเหลือไม่เยอะเนาะก็คือตัวนี้ทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรสังเทียมหรือเปล่าสังเทียมอะไรเอ่ยใช่ไฟเบอร์ยากันชงกันชงยากันชงทั้งหมดนี้นะครับเป็นโปรตีนที่เกิดมาจากการหมักโดยยีสต์ครับซึ่งมีคุณสมบัติอันนี้มาจากบริษัทชื่อว่าสไปเบอร์ทุกคนลองไปเซิร์ชได้เลยโรงงานการงานวิจัยนี้อยู่ที่นะครับญี่ปุ่นแต่ตั้งโรงงานผลิตเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลที่ระยองเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะออกมาสู่ตลาดโลกภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้แล้วงานวิจัยทุกอย่างอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่มาทำใช้การผลิตที่เมืองไทยเพราะเหตุผลของเขาคือต้องการใช้วัตถุดิบการเกษตรที่เหลือใช้จากเมืองไทยมาให้จุลินทรีย์ตัวนี้กินและถ่ายออกมาเป็นเส้นใยดังต่อไปนี้เอาไปทำอะไรบ้างครับทำเสื้อครับทำเสื้อกันหนาวครับเขาโคกับแบรนด์ตัว The North Face เรียบร้อยดูลาเบลเขานะเราเคยเรียนใช่ไหมซื้ออาหารต้องดูลาเบล ต่อไป ซื้อเสื้อนะครับก็ต้องดูลาเบลว่ามันมาจากพืชกี่เปอร์เซ็นต์มาจากจุลินทรีย์กี่เปอร์เซ็นต์มาจากสัตว์กี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ส่งเสริมการใช้แฟชั่นที่มาจากสัตว์อยู่แล้วนะครับ
นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วต่อมาดูต่อเนาะใกล้หมดเวลาแล้วครับ1นาที2นาทีสุดท้ายจ้านี่คือสาหร่ายนี่คือยีสต์นะครับเรากำลังสร้างโรงงานที่เป็นโรงงานเครื่องจักรธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วเราควบคุมได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือโนว์ฮาวพวกนี้ทั้งโลกใบนี้คนที่ทำแล้วมีอยู่ทั่วโลกสังเกตประเทศไทยสิอยู่ไหนอ่ะยังไม่มีจุดนั่นคือหน้าที่ของพี่นะครับในนามสถาบันแล้วก็อยู่ร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมถ้าดูในโลโก้หลังบ้านพี่จะเห็นว่าพี่กำลังขับเคลื่อนตัวนี้อยู่ที่เรียกว่าซินไบโอคอนโซเทียมนะครับในนามรัฐบาลไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายคือสภาอุตสาหกรรมและก็บริษัทลูกของบางจากที่ชื่อว่า BDGI ในการที่จะรวมคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้เพราะเราเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ใครในโลกแล้วมันก็มีคนที่ไปจบด้านนี้มาจากประเทศต่างๆนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างตอนนี้เรามีบริษัทหนึ่งชื่อว่าใบยาที่ผลิตวัคซีนโควิดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ตัวนี้เพราะถ้าเกิดน้องไม่ใช้ตัวนี้น้องไม่สามารถผลิตจุลินทรีย์ได้ไวมากภายใน1ปีออกมาได้ตัวนี้มันเป็นโนว์ฮาวตัวนึงที่ต้องแทรกอยู่ในนั้นนะครับถามว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่เราถามว่าเราอยากจะรู้ไหมถ้าเราอยากจะรู้มันก็รู้เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันมีคนที่รู้ทั่วโลกอยู่แล้วเห็นไหมตามแมปปิ้งที่พี่แชร์ลิงก์ให้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีความรู้อยู่แล้วเราต้องเปิดใจรับในการเรียนรู้มันว่าเรื่องแบบนี้มันกำลังจะมาอย่าลืมว่าอีลอนมัสก์ก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนเขาก็มีความคิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้วเขากล้าในการชุมรวมคนเก่งมาทำงานด้วยกันนั่นเองเนาะและนี่คือสิ่งที่คอนเนคเกิดขึ้นและสุดท้ายนี้ครับเราเรียนการเกษตรก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนเกษตรแบบเดิมเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็จริงแต่ในช่วงอายุของเรา50ปีที่เหลือ60ปีที่เหลือจง disrupt หมายความว่าจงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่จะให้อย่างอื่นมาเปลี่ยนแปลงเรา disrupt or be disrupted น้องเลือกระหว่างน้องจะเป็นคนที่ไป disrupt หรือจะถูก disrupt อันนี้ขึ้นอยู่กับน้องเองแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับรู้อะไรไม่สู้เท่ารู้งี้รู้จักท่านรู้จักกันนะครับแล้วก็รู้จักกันแล้วนะรู้จักกันตลอดไปนะครับแล้วเวลาทำงานด้วยกันนะครับอย่าถามว่าเราจะได้อะไรต้องถามว่าเรามีค่าจะให้อะไรเขาและเดี๋ยวเขาก็จะมาให้เราเองนะครับอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็เพจพี่นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE นะครับแอดมาได้นะครับยินดีแล้วเป็นเพื่อนแล้วก็รู้จักกันตลอดไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ